รวยอึ้งเปิดกำไรโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ของพีทฟันกี่ร้อยร้านหล่อและรวยไม่ธรรมดาเลยค่ะสำหรับพีทกันตะพรสามีของแก้มบุ๋มเพราะหน้าที่การงานตอนนี้กำลังไปได้สวยค่ะล่าสุดค่ะไทยรัฐมันนี่ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทบางกอกเชนฮอสพิทอลจำกัดมหาชนหรือหุ้น BCH ของบ้านหานพาณิชย์พบว่าปัจจุบันมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดกว่า 50,000 ล้านบาทโดยพีทกันตะพรดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดสำหรับผลประกอบการจะอยู่ที่ไตรมาส1ของปี2567มีกำไรสุทธิอยู่ที่318ล้านบาทเพิ่มขึ้น 25.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนและมีอัตรากำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท 11% โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 2,800 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 6.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยนอก OPD อยู่ที่ 1,020 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้น 13.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วต้องบอกว่าบริษัทบางกอกเชนฮอสพิทอลจำกัดมหาชนนะคะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเลยทีเดียวค่ะ